สวัสดีครับวันนี้นะครับมันมีเกมฟุตบอลคู่หนึ่งนัดพิเศษระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีนะครับนี่เราก็ได้เตรียมตัวนี้มาเดี๋ยวทำไมอ่ะจะมาเล่นกิจกรรมไม่ใช่เล่นกิจกรรมดิมาทายผลบอลวันนี้เราจะไหนจะเป็นผู้ชนะนะครับกติกาก็คือว่ากระดาษเนี้ยใส่กล่องตัวนี้นะครับปั๊บสมมตินะครับใส่กล่องตัวนี้แล้วใครจะจับได้ทีมไหนนะครับว่าใครเนี่ยจะจับได้ทีมไหนสมมติเราจับได้ลิเวอร์พูลเธอจับได้เชลซีนะครับเราจับไปแล้วเราเนี่ยก็จะเตรียมพวกนี้มาแล้วกระดาษเป็นตัวเลข1ถึง10นะครับเตรียมทำไมก็เราจับยังไงสมมติเราเป็นลิเวอร์พูลใช่ไหมจับได้อีกก็ขึ้นมาเป็นเลข1ก็คือสกอร์1-0อย่างงี้เลยอ๋อเอาอย่างงี้เลยใช่ทายแบบนี้เลยแล้วถ้าสมมติเชลซีได้มากกว่าล่ะก็มันก็แล้วแต่ดวงนะครับอันนี้คือการเล่นสนุกเฉยไม่มีอะไรเล่นดวงนะโอเคนะครับมาตอนแรกมาพับกระดาษลงไปก่อนเลยเปิดลำโพงแล้วเนี่ยสมมติก็รู้สิสมมติไม่รู้หรอกให้เธอจับก่อนไปเลยไงนี่ใส่เข้าไปแล้วนะครับให้หมูแอมจับก่อนเลยแล้วกันถ้าหมูแอมจะได้ทีมอะไรโอเคแป๊บเดียวอยู่ขึ้นมาเลยโอเคนะครับส่วนผมก็จะจับละลิเวอร์พูลจ้าได้เชลซีไปเลยครับทีนี้นะครับเราก็จะเอาตัวเลข1ถึง10มาไปแล้วจับมาคนละใบนะครับว่าใครจะได้ทีมไหนจะได้อะไรผมเป็นเชลซีหมูแอมเป็นลิเวอร์พูลหมูแอมจับก่อนแล้วกันเธอมาร์กไว้ปะเนี่ยไม่ได้มาร์กไม่ได้รู้อะไรเลยมาร์กทำไมอ้าวเปิดอะไรเนี่ยเชลซีได้2ครับผมโอ้โหได้3ก็ได้มากกว่าปะก็ชนะไงโอ้แต่ลิเวอร์พูลก็ชนะไปแล้วไงครับ3ประตูต่อ2นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าคืนนี้จะแม่นไหมนะครับหมูแอมหมอแอมจะแม่นหรือเปล่านะครับผมแม่นแน่นอนรอลุ้นกี่ทุ่ม4 ทุ่ม4 ทุ่ม4:15ได้ดูพร้อมกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ